โอ้โหคุณผู้ชมคะสำหรับเช้านี้นะคะเป็นเช้าที่นกยังมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็นานๆ นะคะเราได้ตื่นแต่เช้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์อย่างนี้ค่ะการเดินทางวันนี้นะคุณผู้ชมค่ะนกยังกำลังมุ่งหน้าไปจังหวัดลพบุรีค่ะนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องบินค่ะวันนี้แน่นอนค่ะกับรายการฮอนกยังตาโตนะคะคุณผู้ชมจะได้รับสาระความบันเทิงนะคะวันนี้คุณผู้ชมติดตามชมฮอนกยังตาโตนะคะมาเลยค่ะช้าดีกว่าค่ะตามนกเอี้ยงมาเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะมาทางอีสานเรามีส้มตำที่อร่อยกันได้ทุกวันส่วนภาคกลางเป็นเมืองต้มยำกุ้งช้างใหญ่สิงหัวเราะและรอยยิ้มที่มาพร้อมกับความจริงใจนั้นรอเธอและคอยฉันแบบไม่อาจหาได้เจอจากที่ไหนไหนที่สวยหาดทรายเรียงรายฟังเสียงคลื่นที่โอ้โหทั้งปราสาทหินและขึ้นปันดินเถาแม่น้ำของที่หลักพันอู่ข้าวอู่น้ำในโบราณสถานส่วนรวมกันติดตามคุณแม่และแพ็คกระเป๋าเรื่องหนักและพักก่อนอิสตาแทงเอาไปตากลมเย็นเย็นชิวชิวตากแดดตัวเคลียมขึ้นใส่ตัวปลิวไปกับฮันนี่หรือไปกับเพื่อนซีไปคนเดียวยังไงก็ไม่โรลลี่เพราะคนไทยยังไงก็พี่น้องพ่อแม่เดียวกันจังหวัดไหนก็พวกพ้องเสียงหัวเราะและรอยยิ้มที่มาพร้อมกับความจริงใจนกเอี้ยงตาโตค่ะนกเอี้ยงเกศศิรณีบุญมาค่ะและแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะทุกการเดินทางทุกเรื่องราวมักจะมีเรื่องราวดีๆให้เราเก็บบันทึกสำหรับความทรงจำของเราค่ะตอนนี้นะคะนกเอี้ยงอยู่ที่กองบิน2ค่ะจังหวัดลพบุรีนั่นเองค่ะโอ้โหเอ๊ะมากองบินวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนกเอี้ยงขอบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะเรามีเครื่องบินส่วนตัวนะคะที่จะพาคุณผู้ชมค่ะพร้อมกับนกเอี้ยงค่ะบินไปบนน่านฟ้าของประเทศไทยนะคะแต่จะบินไปทำอะไรนั้นอีกสักครู่เราตามเข้าไปดูค่ะแต่ตอนนี้นะคะนกเอี้ยงมีนัดกับใครอะว่าจะมีคนที่จะพานกเอี้ยงเข้าไปข้างในอะค่ะแต่ตอนนี้อยู่ไหนเนาะที่สำคัญนะคะแน่ๆนะคะนกเอี้ยงคิดว่านะคะผู้ชายที่จะมารับนกเอี้ยงจะต้องพานกเอี้ยงขับรถสปอร์ตเข้าไปด้านในนะคะเพราะว่าแหมเราขึ้นเครื่องทั้งทีนะคะต้องมีแบบอะไรที่แบบไฮโซไฮโซฮารุฮาราค่ะอะตอนนี้อยู่ไหนนะพี่ๆเขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่มารับนกเอี้ยงไปที่ประตูโอ้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะบุรุษชายหนุ่มนะคะที่เรามีนัดกันเอาไว้นะคะแหมนะคะทหารไทยหล่อทีเดียวค่ะอย่างนั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวชื่อคุณอะไรคะชื่อรัตวรรณครับรัตวรรณนะคะเดี๋ยวจะพานกเอี้ยงเข้าไปที่เราจะไปทำการถ่ายทำกันนั้นตามกันไปเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะเชิญค่ะแหมคุณพี่คะเดี๋ยวนี่เราจะนั่งรถไปข้างในเตรียมหาหน้าไว้ด้วยพูดสรุปจะไปหาหน้าอะนั่งเดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมคะเราจะนั่งพาหนะของคุณพี่นะคะเพื่อที่จะเข้าไปด้านในกัน
แหมรู้สึกตื่นเต้นนะคะถ้าเกิดว่าจะขึ้นเครื่องทั้งทีเนี่ยนะคะเคยขึ้นเครื่องเคยแต่สิเนาะเพราะว่าเป็นทหารอยู่ในกองบินก็ต้องเคยนั่งเครื่องสิแล้วรู้สึกตื่นเต้นไหมคะตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆนี่เครื่องบินที่เราจะไปนี่ไม่ใช่เครื่องบินลำเดียวกับเน้นคำนะคะเอาละค่ะพานะอยู่ไหนคะคุณพี่ค่ะพานะพานะนี่นะคะพาหนะหรูมากค่ะพาหนะของเรานะคะอ่ะนั้นเดี๋ยวนะคะแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งพาหนะของคุณพี่ไปนะคะขึ้นเครื่องด้วยกันจำไว้นะคะเขาเรียกว่าพาหนะค่ะไปค่ะเชิญค่ะมอตาไซฮามอตาไซฮามทางลูกรังฝุ่นเกาะเกลือกรังจับตัวจนหัวแดงแต่ขอเรียกจับเอวได้ไหมคะคุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะนกเอี้ยงก็ถึงแล้วนะคะที่หน่วยปฏิบัติการการทางฝนหลวงนั่นเองค่ะของกองบิน2นะคะจังหวัดลพบุรีค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้นะคะนกเอี้ยงก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปขึ้นเครื่องบินค่ะที่เขามีการปฏิบัติการการทำฝนหลวงนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าในสมัยอดีตหรือในสมัยแต่โบราณนะคะการทำฝนเนี่ยจะไม่มีนะคะก็จะมีการขอฝนด้วยการแห่นางแมวมั่งแหละหรือการยิงบั้งไฟนั่งแหละไปถึงพญาแถนนั่นเองนะคะการขอฝนถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่มีมานานโดยเฉพาะสังคมของคนอีสานที่เป็นสังคมภาคเกษตรกรรมจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในงานด้านเกษตรด้วยเหตุที่ฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลผู้คนจึงนิ่งดูดายไม่ได้เพื่อความอยู่รอดจึงต้องหาวิธีอะไรสักอย่างที่จะทำให้ฝนตกลงมาที่เห็นกันทุกวันนี้ก็คือการจุดบั้งไฟขอฝนจากเทพยดาหรือพญาแถนที่คนอีสานเชื่อกันว่าเป็นเทพที่ทำให้เกิดฝนตกต้องตามฤดูกาลให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ชาวไร่ชาวนาจึงจัดพิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนซึ่งมีปรากฏให้เห็นในวรรณกรรมและตำนานพื้นบ้านของคนอีสานและนอกจากนี้ก็ยังมีการแห่นางแมวและนิยมใช้แมวสีสว่านเพราะเชื่อว่าสีขนของแมวสีสว่างนั้นเปรียบเสมือนกับเมฆพายฝนความเชื่ออีกอย่างก็คือสังคมไทยเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ก้าวชีวิตเมื่อแมวร้องจึงเปรียบเสมือนกับว่าโลกมนุษย์กำลังเดือดร้อนถวยเทพจึงดลบันดาลให้เกิดฝนเพื่อความชุ่มชื่นเย็นฉ่ำนั่นเองแต่ตอนนี้ค่ะเรามีการปฏิบัติการตรงนี้เพราะเป็นฝีมือของมนุษย์นั่นเองนั้นเดี๋ยวนักยังว่าเราอย่ารอช้ากันดีกว่าค่ะว่าการทำฝนหลวงนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะเชิญค่ะเอาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะนกเอี้ยงก็เห็นเครื่องบินลำนี้แล้วล่ะค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นลำนี้หรือเปล่าที่จะพานกเอี้ยงนะคะขึ้นไปบนน่านฟ้าไทยค่ะนี่ไปถามพี่เขาดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณผู้ชมคะคุณชายบรรทพีค่ะเอาละสิครับคุณผู้ชมครับและแล้วเพียงขวัญก็ได้เห็นคุณชายคุณชายรัตพีโอ้โหทั้งเป็นหนุ่มรูปงามในมาดของทหารอากาศน่ารักน่ารักจริงๆเชียวผมว่ากลับเข้ามาสู่ทิปสตอรี่ของเราดีกว่านะครับเพราะนั่นเป็นทิปสตอรี่อย่าเพิ่งรั่วตอนนี้เลยครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่
่คุณชายรณพีนะคะใช่ครับผมกับพันครับพันตรีภูมินทรอติศรครับค่ะนะคะบินอยู่ที่สำนักฝนหลวงแล้วกันกรมฝนหลวงแล้วกันเกษตรค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะพี่หนุ่มของเราเนี่ยแหละค่ะจะพานกเอี้ยงค่ะขึ้นไปดูเขาเรียกว่าการปฏิบัติการการทำฝนหลวงนั่นเองค่ะนะคะในการทำฝนหลวงแต่ละครั้งพี่หนุ่มมีการขึ้นเครื่องบินอย่างไรแล้วก็ขึ้นไปทีนึงกี่คนกี่ลำต่อการปฏิบัติการครั้งหนึ่งคะครับการทำฝนนะครับตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมาเข้าห้องบีฟกันนักวิชาการเนี่ยก็จะตรวจสอบสภาพอากาศนะครับว่าอากาศเหมาะสมมีความชื้นไหมความเร็วลมเท่าไหร่แล้วพื้นที่เป้าหมายเราจะไปทำตรงไหนเพื่อให้การทำเนี่ยแล้วก็ให้เมฆเคลื่อนตัวไปลงในพื้นที่เป้าหมายครับนะฮะตอนเช้าเนี่ยเราก็จะขึ้นไปสร้างแกนโดยใช้เกลือแป้งเนี่ยนะครับไปสร้างแกนหรือลมนะครับการขึ้นเป็นปฏิบัติการก็จะมีเครื่องคาราแวนเนี่ยนะครับจะใช้นักบิน2อันนี้คือเครื่องลำนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะนักบิน2คนนักบิน2คนช่างเครื่อง1คนค่ะนักวิชาการ1คนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่โปรยสารฝนหลวงอีก2คนเป็น6คนนะคะการปฏิบัติการฝนหลวงนะคะในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะพี่หนุ่มจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรเช่นชาวบ้านบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีฝนตกจะมาขอฝนจะมาทำฝนในสมัยก่อนเนี่ยจะต้องยิงนู่นเลยค่ะยิงเขาเรียกอะไรนะคะอะไรนะบั้งไฟเพื่อที่จะแห่นางแมวแต่อันนี้ถ้าเกิดจะมาขอทางคุณพี่จะต้องปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรคะส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านครับเข้ามาที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเราก็คือมาที่นี่เลยครับอ๋อค่ะหรือว่าจะผ่านทางเกษตรตำบลเกษตรอำเภอค่ะผ่านทางจังหวัดมาก็ได้นะครับเพราะว่าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเรามีอยู่ทั่วประเทศครับทุกภาคเลยครับค่ะนะฮะแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดลพบุรีลพบุรีครับเป็นศูนย์ฝนหลวงภาคกลางก็ถ้าเกิดว่าในภาคกลางเนี่ยก็ต้องมาขอก็มาขอที่คุณพี่ที่นี่ที่ลพบุรีครับผมครับอ๋อค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะในการปฏิบัติการเนี่ยเราจะบินไปผ่านจังหวัดอะไรจังหวัดไหนมั่งวันนี้นะครับลมก็เป็นทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับค่ะพื้นที่เป้าหมายเราให้กับเกษตรกรแถวหนองม่วงนะฮะของลพบุรีเนี่ยฮะของลพบุรีค่ะแล้วก็เขื่อนป่าสักซึ่งตอนนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยเหลือน้ำเพียง 11% ครับโอ้แสดงว่าน้ำน้อยมากๆค่ะเราจะต้องไปตั้งต้นดูจากความเร็วลมแล้วนะครับที่บีฟเมื่อเช้าก็จะต้องไปเริ่มตั้งแต่ประมาณจังหวัดสุพรรณบุรีว้าวเดี๋ยววันนี้นักยังกับฉันนั่งสุพรรณบุรีเลยครับดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะนกเอี้ยงก็อยู่กับกลุ่มชาวบ้านนะคะกลุ่มนึงค่ะที่ได้เดินทางมานะคะเพื่อที่จะขอในการทำฝนหลวงนะคะให้แก่พื้นที่ในการทำเกษตรกรของเขานั่นเองนะคะค่ะสวัสดี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 ค่ะเป็นชาวบ้านจากจังหวัดลพบุรีจ้ะลพบุรีค่ะอยู่ทางแถวไหนคะอำเภอบ้านหมี่จ้ะอำเภอบ้านหมี่ในวันนี้เนี่ยมาขอฝนหลวงจากทางกองบิน2นะคะในหน่วยของปฏิบัติการการทำฝนหลวงขอบริเวณที่ทำมาหากินของเราหรือยังไงคะที่ทำมาหากินของเราจ้ะค่ะเราทำเกษตรกรค่ะด้านไหนมั่งทางด้านไหนมั่งมันก็มีก็อ้อยข้าวโพดค่ะสับปะหลังค่ะก็มีอ้อยข้าวโพดมันสับปะหลังตอนนี้ก็คือว่าในพื้นที่บริเวณการทำมาหากินของเราเนี่ยไม่มีฝนตกเลยไม่ตกเลยแล้วก็ไม่มีน้ำไม่มีพืชผักก็เลยจะต้องตายหมดแล้วตายหมดแล้วนี่คือกะเพราก็มีเคยกะเพราก็ได้ตายหมดเลยกะเพรากะเพราโหระพาหาแกงไม่ได้เลยหาแกงนี่คือความเดือดร้อนจริงๆจริงเลยนะคะเป็นโดงเลยที่บ้านอ่ะโอ้นี่เป็นเรื่องที่นะคะคุณผู้ชมคะเป็นจุดนึงค่ะที่มีการปฏิบัติการการทำฝนหลวงนั่นเองค่ะเพราะว่าชาวบ้านนะคะหลายๆครอบครัวด้วยกันนะคะที่ทำเกษตร
ตกรรมเกษตรกรของเรานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ปลูกอ้อยนะคะก็ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนตรงที่ว่าฝนไม่ตกตามฤดูกาลไม่มีน้ำใช้นะคะก็ต้องมาขอในการปฏิบัติการการทำฝนหลวงตรงนี้นั่นเองนะคะอันนี้ต้องนานหรือเปล่าในการมายื่นขอแต่ละครั้งหรือว่ามาปุ๊บเขาไปทำให้เลยหรือว่าจะต้องมีการผ่านเรื่องผ่านราวไม่นานเท่าไหร่บางทีก็ไม่นานบางทีก็นานเหมือนกันเขาก็จะรอปลุกฟ้าอะไรต่ออะไรเปิดอย่างเงี้ยเขาก็จะทำค่ะเขาก็ทำให้ทุกเที่ยวค่ะนะคะตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดเที่ยวเลยว่าทำให้ฝนตกทั่วฟ้าอ่ะพอมาทางด้านนี้มั่งนะคะคุณพี่ธนพัฒน์นั่นเองคุณพี่ธนพัฒน์บอกว่ามีโครงการที่ร่วมมือกับการปฏิบัติการการทำฝนหลวงนั่นก็คือ1เมล็ด1เม็ดพันธุ์ครับ1ต้นไม้สำหรับนกกาได้อาศัยร่วมโครงการกับฝนหลวงครับอ๋อค่ะเอ๊ะปฏิบัติการนี้ร่วมกันอย่างไรหมายความว่าพอทางฝนหลวงขอโปรยสารอะไรเสร็จแล้วครับพวกผมก็เอาเม็ดพันธุ์พืชจากชาวบ้านเนี่ยไม่เป็นเม็ดพันธุ์ที่มีรากแก้วนะครับเพราะปล่อยจากฝนหลวงลงมาที่ระหว่างหุบเขาครับเพราะตอนนี้ต้นไม้หมดแล้วครับทำลายป่าหมดเกลี้ยงเลยครับทีนี้คุณไปดูแล้วมันแห้งแล้งหมดทีนี้เอาพืชเม็ดพันธุ์นี่แหละครับโปรยลงไปในระหว่างภูเขาก็เพื่อจะให้ขึ้นมานะครับค่ะนี่ก็คือเป็นวิธีการเขาเรียกว่าช่วยทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะคะซึ่งถูกทำลายโดยน้ำมือมนุษย์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าการขึ้นเครื่องบินไปแล้วทำฝนหลวงไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็โปรยเมล็ดพันธุ์พืชไปด้วยเพื่อที่จะให้เมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยเจริญเติบโตงอกงามไปนะคะในบริเวณหุบเขาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมกลับคืนมานั่นเองนะเราไปดูดีกว่าว่าการปฏิบัติการฝนหลวงนะคะมีขั้นตอนความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็การปฏิบัติการภารกิจในครั้งนี้เนี่ยทำเพื่อประชาชนจริงๆค่ะนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปบนเครื่องบินกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะเป็นเครื่องบินนะคะที่จะพานกเอี้ยงค่ะเหินฟ้าไปนะคะแหมคุณผู้ชมตอนนี้นะคะชุดนี้ที่นกเอี้ยงใส่เห็นไหมคะเป็นไงบ้างคะนักบินคนใหม่นั่นเองค่ะไม่ใช่นะคะก็เอาแบบว่าเราก็แต่งตัวให้แบบเข้ากับบรรยากาศนะคะของการขับเคลื่อนเครื่องบินนะคะซึ่งเครื่องบินลำนี้ล่ะค่ะที่จะไปทำภารกิจปฏิบัติฝนหลวงนั่นเองค่ะนะคะแหมรู้สึกว่าวันนี้นะคะภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบ้านนะคะชาวเกษตรกรที่กำลังเดือดร้อนอยู่ค่ะนั้นเราอย่ารอช้าค่ะพร้อมที่จะขึ้นเครื่องไปกับนกเอี้ยงยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนกเอี้ยงก็พร้อมที่จะไปปฏิบัติการฝนหลวงนะคะกับพี่ทีมงานนะคะกับตันทั้งหลายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมีชื่ออะไรกันบ้างคะพ่อผมได้โทรสุปกรณ์ค่ะผมปฏิญาณพิชานครับค่ะแล้ววันนี้นะคะแน่นอนกับพี่หนุ่มเราจะไปกันที่ไหนจังหวัดไหนมั่งคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทำที่บริเวณจังหวัดชัยนาทนะครับอุทัยธานีแล้วเราก็จะไปลงที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเพื่อเติมสารฝนหลวงนะครับแล้วก็เติมน้ำมันค่ะแล้วก็ขึ้นทำมาะนะฮะก็จะมาลงลพบุรีเที่ยวนึงแล้วก็โหลดสารอย่างนี้ขึ้นทำอีกครับทั้งหมด3เที่ยวบินเลยครับ3เที่ยวบินกัปตันสุปกรณ์นะครับจะเป็นนักบินที่1วันนี้พี่อ้วนนี่เองนะคะเป็นนักบินที่1และนักบินที่2อ่ะคะกัปตันอภิชาติครับค่ะส่วนนักบินที่3ก็ยังเองค่ะค่ะโอเคค่ะงั้นอย่างนั้นเราก็ไปชมภารกิจของพี่ๆทั้งหลายกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะและตอนนี้นะคะนกเอี้ยงก็กำลังที่จะขึ้นเครื่องค่ะซึ่งเครื่องบินนะคะที่จะนำพาเราไปปฏิบัติการทำฝนหลวงในวันนี้นะคะก็ชื่อว่าเครื่องบินคาซ่านั่นเองค่ะการทำฝนหลวงเป็นกรรมวิธีดัดแปลสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝนการทำฝนหลวงเป็นกรรมวิธีเลี่ยนแบบธรรมชาติโดยทำจากเมฆซึ่งมีลักษณะพอเหมาะที่จะเกิดฝนได้จากนั้นจึงเร่งให้เกิดการควบแน่นของเมฆด้วย3ขั้นตอนคือก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนและโจมตีม
ักจะทำใน2สภาวะคือการทำฝนเมฆเย็นเมื่อเมฆมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสและการทำฝนเมฆอุ่นเมื่อเมฆมีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาเซลเซียสขั้นตอนที่1ก่อกวนเป็นขั้นตอนที่เมฆธรรมชาติเริ่มก่อตัวทางแนวตั้งการปฏิบัติการในขั้นตอนนี้มุ่งใช้สารเคมีกระตุ้นให้มวลอากาศลอยตัวขึ้นสู่เบื้องสูงเพื่อเกิดกระบวนการชักนำไอน้ำหรือความชื้นเข้าสู่ระบบการเกิดเมฆระยะเวลาที่จะปฏิบัติในขั้นตอนนี้ไม่ควรเกิน10นาฬิกาของแต่ละวันขั้นตอนที่2เลี้ยงให้อ้วนเป็นขั้นตอนที่เมฆกำลังก่อตัวเจริญเติบโตซึ่งเป็นระยะสำคัญมากในการปฏิบัติการต้องใช้เทคโนโลยีและประสบการณ์ทำฝนควบคู่ไปพร้อมกันเพื่อตัดสินใจในการประสานเคมีชนิดใดณที่ใดของกลุ่มก้อนเมฆขั้นตอนที่3โจมตีเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกรรมวิธีปฏิบัติการฝนหลวงเมฆหรือกลุ่มเมฆฝนมีความหนาแน่นมากพอที่จะสามารถตกเป็นฝนได้ภายในกลุ่มเมฆก็จะมีเม็ดน้ำขนาดใหญ่มากมายหากเครื่องบินบินเข้าไปในกลุ่มเมฆนี้จะมีเม็ดน้ำเกาะตามปีกและกระจังหน้าของเครื่องบินซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญต้องอาศัยประสบการณ์มากมาก
ความสูงที่สูงกว่าเราสามารถมองลงมาแล้วเห็นความเป็นไปของสภาพแวดล้อมของพื้นล่างได้อย่างชัดเจนว่าที่ใดเขียวชอุ่มชุ่มชื่นที่ใดแห้งแล้งขาดแคลนน้ำดังสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นความทุกข์ร้อนของประชาชนทำให้เกิดการคิดค้นค้นพบจนเจอการสร้างฝนให้กับประชาชนฝนจากน้ำพระทัยฝนจากความรักจากความห่วงใยที่พระองค์มีให้กับประชาชนจนเกิดเป็นฝนหลวงที่คอยช่วยดับแล้งผ่อนทุกข์ได้อย่างแท้จริง